กำลังจะเข้าสู่เดือนที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดปะวะในหนึ่งปีคือจะมีผู้หญิงหลายคนตื่นเต้นมากกับวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนบางคนก็ไม่ตื่นเต้นเลยไม่อยากให้มาถึงอยากให้มันผ่านไปเลยนะคะนั่นก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองวันนี้ค่ะตั้งใจว่าจะทำของ DIY สำหรับวันวาเลนไทน์เป็นคู่เท่านั้นนะคะแล้วสองอย่างที่ลูลาเลือกมาก็คือรองเท้าคู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสร้อยคู่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสองอย่างเนี้ยทำยังไงอย่างแรกลูลาอยากทำเพลรองเท้าผ้าใบอุปกรณ์สำหรับทำรองเท้าเนี่ยก็แน่นอนรองเท้า2คู่ซื้อได้ใน Shopee คู่ละ323บาทให้พิมพ์ว่ารองเท้าผ้าใบเปล่านะคะแล้วก็มีสีอะคริลิกที่ลูลาซื้อมาจาก B2S นะคะซื้อ1แถม1แล้วก็มีผู้กันมีสติกเกอร์ที่จริงๆมันต้องเป็นสติกเกอร์ใสอะแล้วเราซื้อผิดซื้อสีขาวมาแล้วก็ปริ้นลายลงไปข้างหลังค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดไดคัตเพื่อที่เราจะแบบมันทำเป็นเทมเพลตอะง่ายๆสำหรับคนที่เหมือนเพนไม่ได้เก่งมากจานสีซึ่งถ้าใครไม่มีใช้จานที่บ้านก็ได้นะคะจานพลาสติกอะไรเงี้ยมีแนะนำเพิ่มนิดนึงคือลูลาซื้อสเปรย์นาโนวอเตอร์พรูฟเพราะว่าเดี๋ยวเราเพ้นเสร็จปุ๊บแล้วเราจะสเปรย์เพื่อที่เวลาเราใส่ไปข้างนอกจะได้ไม่สกปรกง่ายแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยนะคะก่อนเริ่มอะค่ะแนะนำว่าให้เอากระดาษอะไรก็ได้ขยำอะแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันแบบแน่นๆนิดนึงเพื่อที่เวลาเราเพ้นแล้วมันจะได้มียวบเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำผู้ชายก่อนแบบผู้ชายหน้าตามจะคล้ายๆอย่างนี้แกะไอ้สติกเกอร์อยากให้ป้ายแบบนี้ขอบจะได้คมๆนะคะตามที่เราเคยได้ยินมาเขาเชื่อกันว่าเราไม่ควรให้รองเท้าแฟนนะก็เขาจะใส่รองเท้าคู่นี้แล้วก็เดินจากเราไปถ้าคิดจะให้รองเท้ากับแฟนจริงๆนั้นแนะนำว่าขอตังค์แฟนมา5บาทค่ะถือว่าเป็นการซื้อขายเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดอ่ะดูดีตาดามอย่าเพิ่งตกใจอุ้ยเหี้ยอย่าเพิ่งตกใจนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวรอให้สีเหลืองแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราแปะอีกสีหนึ่งแล้วก็ระบายทับนะคะเหมือนสีมันเปลี่ยนนิดนึงเหมือนกันเนาะสีมันเข้มขึ้นอ่ะแต่สวยดีนะขออีกครึ่งวงกลมนะคะสีดำที่อยากจะทาอันนี้ของผู้ชายอ่ะผู้หญิงเนี่ยจริงๆก็ถ้าไม่ใช่เป็นรูปแบบเนี้ยก็เป็นแบบตัวอักษรย่อดีไหมแต่ถ้าเลือกกันนี้ก็คือรองเท้านั้นใช้ไม่ได้อีกเลยนะคะก็สีดำสาดแน่เลยยอมสัดมันนะคะถ้าเราระบายแบบหนาๆหน่อยอ่ะมันก็จะปูดๆขึ้นมาเป็นเท็กเจอร์นิดนึงผู้หญิงก็จะแบบเยอะได้หน่อยเฮ้ดูดีก็จะมีโทนที่ไม่ค่อยเท่ากันนิดหน่อยแล้วก็มีความแบบว่าเลอะๆนิดนึงเราว่ามันก็น่ารักดีเดี๋ยวเราคงต้องฉีดสเปรย์ก่อนแล้วค่อยผูกเชือกรองเท้าเราจะฉีดแล้วนะคะขย่านิดนึงสีขาวเนี่ยต้องฉีดเยอะค่ะเพราะว่าขาวน่าจะสกปรกง่ายพอละเหม็นจะผูกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราผูกอย่างนี้เพราะเราผูกเป็นอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะเก็บเอาไว้ให้สำหรับคนที่ชอบใส่รองเท้าคู่กันแล้วก็ของขวัญคู่ที่ลูลาอยากจะทำให้ดูนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือไส้คู่นั่นเองลูกปัดที่ลูลาซื้อมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยซื้อที่จตุจักรค่ะร้านเขาชื่อรัตนานะคะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟใต้ดินกำแพงเพชรอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เนี่ยหนึ่งก็คือจริงๆอันนี้มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าลูลารู้สึกว่าพอมีอีแผงเนี่ยแล้วมันทำให้การร้อยสร้อยมันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลูกปัดแน่นอนสิ่งที่ต้องซื้ออีกอย่างนึงคือสลิงค่ะมันเป็นเส้นสลิงสำหรับร้อยสร้อยโดยเฉพาะเลยถ้าเราใช้เอ็นหรือว่าใช้อย่างอื่นมันจะอาจจะรับน้ำหนักไม่ค่อยได้นะคะอันนี้แนะนำให้เป็นสลิงแน่นอนก็ต้องมีอีครีมเอาไว้สำหรับบีบนะคะพอมันมีสลิงแล้วมันต้องมีตัวนี้ค่ะเขาเรียกสต็อปเปอร์นะคะสต็อปเปอร์มันจะเป็นเหมือนแบบ
เป็นเม็ดโลหะเล็กๆที่เอาไว้บีบสลิงไม่ให้ลูกปัดมันหลุดออกมานะคะอุปกรณ์พวกนี้ซื้อได้ที่สำเพ็งหมดเลยค่ะคราวนี้เราร้อยของผู้ชายก่อนละกันนะคะตายละผู้ชายสร้อยยาวมากเปลือง เปลืองลูกปัดอันนี้คือร้อยแบบไม่ได้นับเลยนะคะดูเลขอย่างเดียวคือมันมีถาดอะมันดีเพราะว่ามันมีเลขไงบางทีเราไม่ต้องมานั่งนับแบบลูกปัดก็ได้แค่ดูเลขว่ามันอยู่ที่เลขอะไรแล้วอะไรเงี้ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นคือเราจะพยายามแบบอันที่ไม่ได้โดดเด่นมากอยู่ข้างหลังอะค่ะเพราะพวกนี้มันจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าอันที่มันอยู่แถวๆนี้เราควรจะใส่อะไรที่มันสวยนิดนึงอะไรเงี้ยต้องเด่นอะเออต้องดูพิเศษไม่เหมือนใครใครได้เป็นแฟนเราอะโชคดีนะจะบอกให้ตะนังน่ารักไหมคราวนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเราหยิบขึ้นมาแล้วเราก็หยิบไอ้สต็อปเปอร์เมื่อกี้ที่ลุลาบอกอะร้อยเข้าไป1แล้วก็2เสร็จแล้วจับสต็อปเปอร์ไว้แล้วก็ใส่นะคะตะขอตัวเมียแล้วก็ลอยกลับเขาไปที่สต็อปเปอร์แบบนี้แล้วก็ดึงให้ตรงๆนะคะแล้วก็เอาจริงๆแอบใส่เข้าไปก่อนเลยย้อนเข้าไปเหมือนเก็บปลายอ่ะปลายยิ่งยาวยิ่งดีเผื่อมันขาดขึ้นมามันจะได้แบบช่วยเราไว้ได้นะคะเก็บปลายแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะใช่ไหมคราวนี้มันก็จะอย่างนี้เราก็บีบแรงๆบีบให้มันแบนๆบีบให้มันแบบแน่นๆเลยบีบต้องบีบจนหน้าสั่นเลยนะคะถึงจะผ่านอันนี้คือมันอาจจะดันเข้าไปยากนิดนึงเวลาแนะนำว่าตัด เรียบร้อยของผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกไมเกรนขึ้นค่ะของผู้หญิงจะเร็วกว่าเพราะว่ามันสั้นมากค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยแบบเร็วไปไหมถ้าเกิดไม่ให้มันนะก็ใส่2เส้นไปเลยอกหักไงก็ใส่2เส้นเองเขาไม่รักเราเรารักตัวเองอ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับสร้อยคู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ DIY สำหรับของขวัญวาเลนไทน์ฝากเอาไว้เป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญวาเลนไทน์ให้แฟนอยู่แล้วก็ขอให้โชคดี กับของขวัญที่ให้ไปนะคะแล้วผลหน้ามีไอเดีย DIY อะไรมาฝากอีกนะคะก็จะได้เอามาฝากกันแต่ว่าใครที่ดูคลิปจนท้ายๆเนี่ยก็มีของขวัญพิเศษจะให้ก็คือว่าให้แชร์คลิปแล้วก็บอกว่าตัวเองอะรองเท้าไซส์36หรือ40นะคะแล้วเดี๋ยวลุลาจะเลือกขึ้นมาแล้วก็ส่งไปรษณีย์เป็นของขวัญวาเลนไทน์ไปให้ที่บ้านเลยแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์สเตย์ค่ะ